ะหรี่ก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตเซ่ถุงมือบริรอถุงมือก่อนก็จะมีเครื่องปรุงใส่ร่วมกันพริกไทยดำนิดนึงเพราะว่าไอ้ทำลายก็กินเผ็ดกับคนไทยเฮาคุ้มกินเผ็ดก็ใส่เพิ่มแล้วแต่ความมักเนาะใส่ผงกะหรี่เพิ่มความหอมแล้วก็สีเหลืองงามผงกะหรี่ลงไปตามใจชอบสูตรไทยสูตรมั่นคือว่าล่ะสดซีอิ๊วขาวเราเห็นป่ะคะซอสปรุงรสใส่ไปเลยเพราะว่าสูตรนี้จะพอใส่ผงนัวนะคะเพราะว่าอยู่ในซอสมีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแต่คนมักเนาะใครอยากให้นัวก็ใส่ผงปรุงรสเข้าไปใส่น้ำมันเพื่อให้ความนุ่มของไก่ใส่ลงไปเลยน้ำมันเดือดแล้วเขาก็เอามือคลุกเข้าคลุกเข้าแบบนี้นี่ผ้าหมักไก่มือนี่ผ้าหมักไก่ไก่หมักสมุนไพรใส่ผงกะหรี่ด้วยค่ะมือนี่ทุกครั้งนี่จะบ่ใส่ผงกะหรี่แต่ว่าสูตรนี่ลองเบิ่งใส่ผงกะหรี่สิหอมต่างกันแล้วก็สีสันจะสวยงามสีเหลืองไก่ล่างมาเรียบร้อยแล้วก็แพร่ออกเห็นเขากางออกแบบนี้เพราะว่าจะไปอบเนาะในเตาอบเขาจะได้ซุปแล้วก็เป็นแผ่นงามๆเข้ากับเอาไก่ลงไปเลยคลุกเข่าให้เขาเข้ากันชัดเจนบ่คะนี่หอมผงกะหรี่หอมเครื่องเทศหอมมากมายจะมักเอาไว้ชั่วโมงนึงถ้ายิ่งขามขึ้นยิ่งดีแต่ว่านี่มีเวลาหน่อยเวลาพอหลายจะมาไว้ชั่วโมงนึงนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวพ่ออบเขาก็จะมาดูกันหน้าตาไก่จะเป็นจังใดนี่หอมมากเป็นแบบนี้ละไก่หมักสมุนไพรใส่ผงกะหรี่ค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันว่าหลังอบจะเป็นจังใดถ้าเบิ่งกันเด้อค่ะพี่น้องคะนี่หอมมากสมุนไพรเหลืองหอมมาแสบน้ำกันค่ะพี่น้องคะนี่ร้อนร้อนข้าวเหนียวส้มตำมาตามมาเลยพยากินอุ้ยสวัสดีค่ะพบกับดูดีอินดิงแลนด์ค่ะมีไก่อบสมุนไพรหอมๆมาแซ่บน้ำกันแล้วก็จะตำแตง
รดน้ำน้ำกันน้ำตำแตงหลายๆน้ำตำแตงน้ำกันก่อนอื่นปีไก่แซ่บเข้ากันหอมเครื่องเทศน่องไก่อุ้ยน่องขามาแซ่บน้ำกันสุดยอดมากินหนังกับไก่ติดกระดูกร้ายกว่าเนื้อมักได้ที่ไก่นุ่มเครื่องเทศเข้าไปในเนื้อดีเดียวหอมเข้ากันกับตำแตง
ันหวานตำแต่งเผ็ดพอดีใส่พริก4เม็ด5เม็ดค่ะอิ่มแล้วสำหรับคลิปนี้ไก่อบสมุนไพรหอมๆใส่เครื่องเทศหอมมากเลยซึมเข้าไปในเนื้อแซ่บสุดยอดแล้วก็เข้ากันกับตำแตงมีเส้นขนมจีนนิดหน่อยกินได้แค่นี้เพราะว่าก้อนหน้านี้กินเขามาก้อนแล้วก็เลยอิ่มอีหลีแต่ว่าก็บ่ทิ้งของนะคะอันนี้อ้ายคำหลายมากหลายเฮ็ดแจ้นวีไตแซ่บเป็นเมนูอาหารต่างชาติที่แซ่บขนาดเลยไก่อบค่ะเดี๋ยวจะจงไว้อ้ายคำหลายไก่อบขอบคุณหลายๆอีกครั้งนึงค่ะค่อยเจอกันวันหลังนะคะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ